ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ต่อสายตรงให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุ Fox News Radio นะครับโดยบอกว่าตนไม่ทราบมาก่อนว่ามีการประท้วงอยู่บริเวณถนนที่มุ่งหน้าไปยังโบสถ์เซนต์จอห์นส์ใกล้กับทำเนียบขาวและยังบอกได้ว่าภาพถ่ายที่ตนถือคัมภีร์ไบเบิลอยู่หน้าโบสถ์เมื่อวันจันทร์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้นำทางศาสนาชื่นชอบอย่างมากเพราะเป็นการยืนหน้าศาสนสถานที่เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายจากเหตุไฟไหม้ชั้นใต้ดินมาหมาดๆนะครับอย่างไรก็ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐสวนทางกับผู้นำคริสตจักรนิกายแองกิคันสังฆมณฑลวอชิงตันบิชอปมาเรียนบัตที่ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์และทวีตข้อความว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้คัมภีร์ไบเบิลและโบสถ์เป็นฉากหลังสำหรับการส่งข้อความที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเยซูและสิ่งที่โบสถ์ยึดมั่นนะครับและในการกระทำเช่นนั้นผู้นำสหรัฐอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอุปกรณ์ปราบจลาจลใช้แก๊สน้ำตาเพื่อเคลียร์ลานหน้าโบสถ์ด้วยนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังตอบโต้ในประเด็นที่มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยระหว่างที่ผู้ประท้วงปักหลักหน้าทำเนียบขาวเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยอ้างว่าตนเข้าไปในช่วงเวลากลางวันและแค่ในระยะสั้นเท่านั้นเพื่อเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยภายในหลุมหลบภัยซึ่งก็ได้ทำสิ่งนี้มาหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อถูกถามเรื่องความไม่ยุติธรรมระหว่างคนต่างสีผิวในอเมริกาว่าจะมีหนทางแก้ไขอย่างไรผู้นำสหรัฐตอบแต่เพียงว่าเป็นปัญหาที่น่าเศร้าแต่ไม่มีแนวทางรับมือใดๆในเรื่องนี้เพียงแต่บอกว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝั่งตำรวจควรจะทำได้ดีกว่านี้นะครับทั้งนี้การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนผิวสีหลังการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ดำเนินมาต่อเนื่อง8วัน8คืนแล้วนะครับและการชุมนุมในหลายเมืองก็เป็นไปอย่างสงบนะครับแต่ก็ยังคงมีรายงานการประท้วงหลังเวลาเคอร์ฟิวรวมทั้งการบุกปล้นสะดมในหลายจุดด้วยกันนะครับ